ูดแม่น้ำโขงค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นฟิตติ้งในชุดของทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพาไปดูในการฟิตติ้งย้อนอดีตชาติกันเลยทีเดียวนะคะของค่าย My At Work ค่ะโดยผู้จัดนะคะพี่แป๊บนฤทธิ์ค่ะที่เห็นนี้นะคะยี่หวาค่ะยี่หวานี่รับเป็นบทเจ้าแม่ทอหูกนะคะซึ่งคนถามว่าบทนี้เนี่ยใครเป็นคนเล่นนะคะนี่แหละค่ะยี่หวานะคะซึ่งชุดของยี่หวาที่เราเห็นสวยงามนี้นะคะมีน้ำหนักมากถึง20กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในระหว่างฟิตติ้งก็ต้องมีการแสดงคาแรคเตอร์ของเจ้าแม่นะคะทั้งมีความโกรธแค้นรอคอยชายเอ็มที่รักซึ่งคนนี้ล่ะค่ะไม้วริษรับบทเป็นขุนแสนเมืองนะคะไม้ที่ยากยากตรงไหนรู้ไหมคะทรงผมค่ะใช้เวลาทำนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนอุ้มอิสยาค่ะก็แปลงโฉมเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเวียงหนองชื่อแก้วบัวทองนะคะทั้ง3คนนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรไปฟังค่ะคือผมหลงรักยี่หวาก่อนตัวเจ้าแม่ทองหูก่อนแต่ตอนหลังเปลี่ยนใจมาหาคนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเวรเรื่องกรรมที่เขาแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งเราเนี่ยแหละรู้สึกร้อนจริงเลยของยี่หวามันน่าจะเป็นความเชื่อในความรักของเขามากกว่าแล้วก็ศรัทธาในตัวเขามากๆอะไรเงี้ยค่ะจึงทำให้เรามาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตัวแก้วบัวทองในพาร์ทอดีตในชาติที่แล้วเนี่ยเหมือนหลงรักคือถึงแม้ว่าเขาจะรักกันเราเห็นแต่เราอยากได้เราก็พยายามเหมือนแบบทำทุกอย่างที่จะให้ผู้ชายคนนี้เป็นของเราอ่ะแต่มันก็ไม่ผิดนะนี่เขาก็เล่าของเขาเราก็เล่าของเราอะไรอย่างงี้ไงคนที่ผิดคือคนนี้คนนี้ Oh no ผู้ชายนะคะที่ผิดใช่ค่ะนอกจาก3นักแสดงนี้แล้วนะคะก็ยังมีแชมป์ชนาธิปรับบทเป็นพญาลือค่ะนิ้งสรัญญานะคะรับบทเป็นคำล่าพี่ต้นจักริดแล้วก็พี่เจี๊ยบปวีณานี่รับบทเป็นพ่อแม่ของแก้วบัวทองนะคะเป็นผู้ปกครองเมืองเวียงหนองค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปนักแสดงในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะเดินหน้าถ่ายทำนะคะโอ้น่าดูมากเลยอ่ะน่าสนใจมากๆนะคะอันนี้เป็นพาร์ทอดีตชาติส่วนเรื่องราวในพาร์ทปัจจุบันของเรื่องก็คือก็ยังเป็นพีเรียดอยู่ดีใช่ค่ะแนวแฟนตาซีนะคะหลอกหลอนด้วยค่ะ